ทำเกษตรปลอดภัยสไตล์หน้าตู่และป้าพัดมาป้าพัดเดี๋ยวเล่าปัญหาหน่อยที่ว่าปีนี้ที่ว่าติดน้อยนี่คือมันเกิดเหตุอะไรบ้างช่วงอากาศตอนช่วงที่ทำดอกป้าพัดปล่อยตูกทุกปีป้าพัดปล่อย7วันแล้วป้าพัดก็จะเข้าน้ำปีนี้ปล่อยได้4วันฝนมาปล่อยได้4วันฝนมาปุ๊บดอกมันก็ไม่พอต้นมันก็ออกแค่ปลายกิ่งชุดแรกที่ว่านู่นน่ะลูกใหญ่ๆอ่ะเนี่ยมันก็ได้อยู่แค่นั้นแหละก็กักใหม่ก็ได้อีก7วันพอ7วันปุ๊บหนาวมาแล้วมันลมด้วยแต่ปีนี้โหดอันนั้นไม่ฝนมีลูกเก่งแล้วอ่ะตอนเนี้ยปีเนี้ยมีลมมาลูกเก่งแล้วพอพัดจะกัก4วันอย่างเงี้ยมันกักไม่ได้มันต้องโชยน้ํามันต้องโชยน้ําคือความโศกของเราพอเข้าน้ําชั่วโมงนึงปุ๊บที่7วันน่ะโรคใหม่มันมาเค้าบอกว่าใบเหลืองแล้วก็สลัดกิ่งของพัดเป็นอย่างนั้นเลยลงใบเหลืองแล้วสลัดกิ่งเขาบอกมันเป็นโรคใหม่มันเป็นมา2ปีแล้วนะเป็นเยอะของพ่อพัดเป็นอย่างนั้นเลยกิ่งเนี่ยสลัดทิ้งแบบกิ่งใหญ่ๆอ่ะเยอะเลยอ่ะสลัดกิ่งไม่ใช่สลัดใบสลัดใบด้วยสลัดกิ่งด้วยอ๋อใบแล้วก็กิ่งด้วยเลยกิ่งเล็กๆเท่านั้นแหละโอ้กิ่งใหญ่เลยใหญ่เลยนี่เลยอ้าวป้ายาโหดร้ายเนี่ยอันแห้งอย่างนี้เลยแน่แล้วดอกเขาชื่อโรคอะไรเขามีอันนั้นกันไหมครับเนี่ยเขาตรวจเขายังไม่รู้เขาก็ได้แต่บอกให้ระวังก่อนจะสลัดใบก่อนเราจะกักโตก็ให้ใช้แคลเซียมโพลีอาฟอส200แคลเซียม200พ่นให้มันปรับสมดุลของมันอันนี้ดีขึ้นแล้วแก้แล้วป้องกันใบเหลืองร่วงคนที่เขาป้องกันเขาก็ผ่านแต่ป้าพัดอ่ะไม่ได้ป้องกันที่ขี้เกียจพ่นไงมันกระทบอะไรบ้างเนี่ยป้าพัดที่มันเป็นก็เสียกิ่งไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เสียพอใบร่วงปุ๊บมันก็เสียกำลังใช่ไหมกิ่งดอกมันแห้งไปเลยใช่ดอกมันก็เลยมาชุดเดียวมันได้ประมาณ 50-60% ของต้นมันไม่ได้ 100% แต่ป้าพัดก็มาอัดฮิวมิกตลอดกะว่าพอดอกเราเอาเท่านี้แล้ววะคุยกันว่าเอาเท่านี้60% ก็ดีเหมือนกันเท่านั้นมันก็พอเราก็ไว้สักต้นนึง50-60ลูกเนี่ยมันจะได้ไซส์แล้วจากที่ว่าอากาศอย่างเงี้ยจากที่เขาร่วงกันน่ะเขาไม่ได้เรายังมาได้แล้วเราจะเอาไซส์เราจะทำไซส์ทำน้ำหนักเอาแบบ4-5 โลไงไหนๆมันน้อยละได้ติดแบบมาเปอร์เซ็นต์น้อยลงแต่มันมาเท่าไหร่มันติดของมันเท่านั้นเลยนะติดเป็นพวงป้าต้องมาเก็บทิ้งอ่ะพวง10-20ลูกต้องมาเอาออกอ่ะต้องมาคัดออกอ่ะกิ่งนึงอ่ะเราก็อย่างเงี้ยเราจะไว้ได้ดีกับ5-6ลูกเต็มที่แล้วถ้าเราไว้8ปีหน้ามันก็ไม่มีลูกให้เรานะอย่างดีมันก็ไว้ได้5ลูก6ลูกแค่นั้นแหละเนี่ยอย่างบางคนน่ะเขาจะติดไว้ก่อนเลยเป็น10กว่าลูกประพัดไม่ประพัดตัดแค่นี้เลยแล้วมันจะโตเร็วเนี่ยยังไม่ถึงเดือนขาดของประพัดถ้าคือคำนี้เลยแล้วก็จะโตไวไม่ถึงเดือนนะวันที่23อ่ะครบเดือนถ้าแต่งขาดไงที่ลูกก็จะไม่เท่าถ้าไว้เยอะรุ่นนี้ก็จะบานไข่ไก่เล็กเบอร์เล็กที่เขารุ่นเดียวกับป้าทำเกษตรปลอดภัยสไตล์หน้าตู่และป้าพัด